ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เสาเฉลียงใหญ่นะคะจะอยู่ทางนี้เป็นป้ายแล้วก็จะไปทางด้านนู้นนะคะนู่นด้านหน้าเดี๋ยวเราตามมาเลยไปดูเสาเฉลียงยักษ์แล้วนะคะเสาเฉลียงยักษ์นะคะอยู่ด้านหลังนี้เลยถ้ามองดีๆจะลักษณะเหมือนเต่าอยู่ด้านบนเห็นไหมก็เป็นธรรมชาติของที่นี่นะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก็เราก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของเสาเฉลียงยักษ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางจุดด้านนู้นนะคะก็คือจะเป็นถ้ำโลงนะคะเห็นว่ามีถ้ำด้วยเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยนะคะถึงแล้วถ้ำโลงใหญ่เดี๋ยวเราเดินขึ้นมาเลยที่เขาบอกว่าจะมีเรือผีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าใจต้องถึงจริงๆที่จะกล้ามาดูอะค่ะคือเรือผีนี่ข้างหลังเป็นยังไงเรือผีเดี๋ยวขึ้นมาดูดิใจถึงขึ้นได้กับเรือผีทำไมอ่ะก็เป็นไม้เป็นไม้นี่ตรงนี้ก็เป็นเศษซากเรือแค่นี้เองโอเคนี่ถ้ำโลงใหญ่แล้วก็จุดตรงด้านหลังเองนะคะก็คือถ้ำโลงน้อยก็จะอยู่ใกล้กันนะคะแต่ว่ามันก็คือซอกหินนี่แหละมันก็คือก่อนเป็นถ้ำเล็กๆนะคะแต่จริงแล้วคือจะพาเดินนะคะไปถึงตัวถ้ำโลงใหญ่เพราะว่าเขาว่ากันว่ามันเป็นเรือผีแล้วเราก็ได้ไปเห็นแล้วโอเคงั้นเราก็กลับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะคะตามมาเลยด้านหลังสวยไปกันตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานผาหลวงนะคะเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนไปจุดชมวิวผิดทางเห็นไหมทางนี้แต่ว่าเราเดินผิดทางเราที่นี่เราต้องเดินตามเจ้าหน้าที่นะคะเราขึ้นไปเองไม่ได้เพราะว่าห้ามเลยต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็เดี๋ยวตามกันมาเลยนะเราปีนขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยปกติไปเดินทองผาภูมิ700เมตรอันนี้เราจะเดินประมาณ1กิโลเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะเดินไปเนี่ยไปถ่ายรูปกับอะไรตามมาเลยจุดหมายปลายทางใกล้จะถึงแล้วค่ะอันนี้คือทริปเดินป่าใช่ไหมทริปนี้เป็นทริปเดินป่าเดินประมาณ10ชั่วโมงเกือบไม่ถึงถึงมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงลมเริ่มมา5ถึงแล้วด้านหลังตรงนี้เลยเหนื่อยเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะตรงนี้เลยแล้วก็มีธงชาติไทยด้วยตรงนู้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยถึงสักทีก็มานั่งอยู่ตรงด้านบนที่เป็นแท่นที่จังไวเมื่อกี้นี้นะคะก็มาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าวิวด้านหน้าของเอเนี่ยสวยมากๆจะเห็นสีเขียวเยอะมากเลยหายเหนื่อยเนาะก็ที่อุทยานผาหลวงเนาะที่นี่ก็เดินมาทั้งหมด1กิโลก็เพื่อภาพ1ภาพเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวดูวิวด้านในเลยอ
มีแค่จุดนี้จุดเดียวที่ยากที่สุดเดี๋ยวดูจากที่เสียแล้วเดี๋ยวเราจะปิดได้แล้วมันคล้ายมากเลยค่ะ